ครับมีฤทธิ์นะครับโอ้โหเสียนครับเสียนน้ำท่วมก็ไม่ใช่มีผลกระทบตัวเดียวนะก็มีผลดีเหมือนกันพี่ฤทธิ์ก็ได้หาปลาเนาะโอ้แล้ววันนี้พี่ฤทธิ์ก็ได้ปลานะครับมีปลาสลิดปลาดุกตัวใหญ่ๆเลยโอ้โหเราดูการหาปลาพี่ฤทธิ์นะครับเพจสูงเนินบ้านฉันครับอยู่ที่ริมทางรถไฟเลยสถานีตำรวจภูธรสูงเนินนะครับก็น้ำไหลมารวมกันที่นี่ก็ค่อนข้างเยอะปลาก็เยอะเราดูลุ้นกันวันนี้ผลงานพิริศจะเป็นไงเนาะพิริศอยู่ชุมชนนนข้ามศิลป์นะครับหลังโรงเรียนสูงเนินเนาะแถวประชารัฐใช่ไหมเราเป็นคนสูงเนินใช่ไหมอันนี้แห่นี่เราทักเองหรือว่าซื้อมาซื้อครับเรายิ้มเขามาครับยิ้มเขาด้วยโอ้ไม่ธรรมดาเดี๋ยวต้องไปส่งเจ้าของเขาด้วยนะนี่โอ้เรารู้ได้ไงว่าปลามันจะขึ้นมันพุทธเนี่ยมันพุทธครับโอ้อันนี้เราพลาดเดี๋ยวเราใหม่ตัวแรกผมตัวก็ยังใหญ่เลยเนี่ยเราต้องถือที่ถูกดูผลงานเนี่ยมีปลาอะไรบ้างโอ้มีปลาอะไรบ้างปลาสลิดปลาช่อนปลาดุกปลาดุกเนาะเนาะครับพี่ปลาขึ้นมันเป็นยังไงบ้างครับถ้ามันขึ้นมันจะเป็นยังไงมันก็มีขึ้นน้ำขึ้นมามีม่อนขึ้นมาม่อนขึ้นมาเนี่ยครับมีขึ้นน้ำเมื่อเช้าเนี่ยเจอตัวใหญ่มากเลยเนี่ยครับตัวใหญ่มากเลยครับเท่าขาเลยอ่ะครับตัวปลาดุกจักเลยครับโอ้หลุดเนี่ยครับมันหลุดครับมันใหญ่เกินเนาะครับมันใหญ่แห่เรามันไม่ใช่แห่ลูกทวงใหญ่เนาะใช่ผมรีบเกินไปอ่ะครับโอ้ถ้าเรากดไว้ข้างล่างเราจะได้อยู่เนาะลองดูอ่ะพินิจครับปุ๊บปุ๊บชุบตอนนี้มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะรอดูจนกว่าพี่จะได้แหละตอนแรกพวกเพื่อนก็มาแตกมานี่แหละเนี่ยโอ้นี่เขาไปดักตรงนู้นแล้วปลาส่วนมากมาจากตะคองหรือมาจากบ่อครับมันก็ออกบ่อด้วยออกบ่อด้วยเนาะแต่บางทีปลาที่มันอยู่น้ำน้อยๆมันอาจจะออกมาเล่นน้ำเนาะเราดูพิริศกันครับพิริศวันนี้เสียนแหสูงเนินครับจะเป็นยังไงบ้างโอ้ตัวใหญ่แล้ววะเนี่ยหินครับหินโอ้มันใหญ่เกินมันไม่ใช่ปลาโอ้มีไหมมีสะดุ้งมีต่อสู้มั้งไหมไม่ครับเงียบปิดเลยเนี่ยครับเงียบเดี๋ยวดูครั้งต่อไปแล้วกันมีโอ้ไม่เสียเที่ยวไม่เสียเที่ยวอู้ใหญ่ด้วยโอ้บัสลิดใหญ่เลยบัลลุมเลยโอ้เอาถ้าจะรุดไม่รุดหรอกเนาะถ้าเราลากอย่างนี้แต่แรกสองตัวนั้นไม่รุดแน่เนาะรุดจริงๆรุดโอ้แห่เรามันขาดหรือเปล่าครับแห่ไม่ขาดมีปลาช่อนด้วยปลาช่อนด้วยเนี่ยนี่ปลาอะไรปลาช็อกเกอร์ครับช็อกเกอร์เอาไปกินได้ช็อกเกอร์ไปซะไม่ต้องปล่อยลงหรอกเดี๋ยวจะไปกินปลาบ้านเอาไปปิ้งกินเขาอร่อยนะโอ้ได้แล้วครับพี่ฤทธิ์ครับโอเคครับน้ำไหลมาก็ลงคลองนี่แหละครับลงทุ่งนาไม่ใช่คลองนะครับลงทุ่งนาก็จะข้ามไปสองฝั่งของฝากทุ่งหนองแห้วนะครับที่สุเนินครับเรียกกันนะครับน้ำเยอะมากนะครับปลาก็เยอะมากนะครับมีพี่น้องสุเนินหาปลากันเต็มเลยอยู่น้ำนะครับมวลน้ำเยอะมากนะครับก็ระบายมาเรื่อยๆนะครับใต้น้ำครับก็เก็บของเขาที่สูงนะครับตำบลโคราชอันนี้ผลงานของพี่อะไรเอ่ยของพี่มามพี่มามพี่อะไรครับของพี่ขวัญก็ได้ของพี่จิ๋มก็ได้โอ้เยอะเลยพี่ต้องจับไปดูที่ขวัญแล้วมั้งไอ้ขวัญมันอยู่พี่เกดพี่เกดพี่ขวัญไม่ได้หาโอ้สุดยอดพี่ทำไงเอาครับเนี่ยยกยอนี่ไงยกยอน้ำมาเราก็ได้ประโยชน์เหมือนกันเนาะมันไม่มีผลร้ายต่ออย่างเดียวนะครับมียอยอยกไงยกให้ผมดูบ้างยกไปค่อยใส่โยมอันนี้เรายกยอเลยยกยอเบ็ดนี่ได้ไหมเบ็ดนะได้ไหมไม่ได้เนี่ยมันไม่กินเนี่ยมันกินแต่ยอก็แห่เนาะไปเปลี่ยนเป็นแห่ได้ไหมโอ้มีไหมครับโอ้ปลาน้อยก็ยังดีครับได้ลมแรงเนาะเราเคยได้ตัวใหญ่สุดประมาณเท่าไหร่นี่แหละครับนี่เนี่ยที่ถือให้ดูกี้เนี่ยนะยังนี่ปลาใหญ่มันยังไม่ขึ้นมาครับเสียงเนาะพี่ฤทธิ์เกหวานแห่ติ๊บตัวเก็บเท่าขาแกเอาไม่อยู่ครับเอาไม่อยู่ปลามันยังไม่ขึ้นมาครับปลาขึ้นมาจากไหนฮะปลาออกบ่ออ๋อบ่อเขาเนาะครับเนี่ยบ่อฝรั่งใกล้จะจบแล้วพี่อ๋อครับผมบาเลนไทน์เนาะครับเห็นกำลังปลาสุดยอดเลยครับ
ฉันนะครับน้ำมาปลาขึ้นนะครับดูพี่น้องเราหากินนะครับตามถิ่นไทยไปดูพี่ฤทธิ์มาแล้วพี่ฤทธิ์ได้เยอะเลยแล้วก็ยกยอนี่ก็ได้หลายอยู่อันนั้นทำไมนะใส่อะไรนะใส่มองใช่ไหมติดบ้างไหมครับติดบ้างไหมวันนี้เพจสุนทรบ้านฉันให้ดูบรรยากาศของน้ำไปตะคองหลงดูชาวชุมชนเครียดๆแล้วเรามาดูพี่น้องทำหาอยู่หากินดีกว่าเรามาใส่ตอนไหนเนี่ยฮะใส่นานยังเพิ่งใส่ได้ตัวยังได้ยัง ครับตรงเพจสุนเนินนะครับเราดูบรรยากาศนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูเขื่อนกุฏหินนะครับว่าพี่น้องเราจะเยอะไหมทางก็สัญจรตอนนี้ก็ลำบากนิดนึงการทำหาอยู่หากินแถวพี่น้ำริมตะคองก็มีการหาปลากันนะครับเขตสุนเนินบ้านฉันครับอยู่ที่อำเภอสุนเนินจังหวัดนครครับมวลน้ำที่ระบายมาจากเขตเทศบาลตำบลสุนเนินนะครับหรือว่าชุมชนตะคองหลงชุมชนสว่างแสงธรรมนะครับมวลน้ำก็มารวมจุดนี้แหละครับผมจะหัวทิ่มไหมครับจะดูกันด้วยเอานะครับจะกลางไว้ก่อนแล้วกันเนาะโอ้ไปได้ไหมเนาะลึกแท้เอาใจช่วยผมด้วยนะครับหัวจะทิ่มไหมไม่ทิ่มหรอกแต่มันยังกล้ามาโอ้ยเราเนี่ยบ้าเหรอนะครับลุยน้ำเลยนะครับน้ำลึกนะครับเมื่อกี้เนี่ยครึ่งคันเลยเปียกกระเกงไปหมดแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงครับเช็ดน้ำกัน